นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าพออุณหภูมิมันได้นะครับมาดูที่อุณหภูมิตอนนี้นะครับตอนเนี้ยเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเราเซตไปที่190นะครับตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องได้แล้วคือ190สีแดงสีแดงคือตอนนี้คืออุณหภูมิที่เครื่องทำได้นะครับสีเขียวนี่คืออุณหภูมิที่เราเซตไว้คราวนี้อย่างที่บอกคาไว้เมื่อกี้ว่าเครื่องนี้เราเพิ่งเริ่มใช้งานดังนั้นจะต้องทำความสะอาดกันก่อนนะครับตัวหัวได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับตอนนี้พอพลาสติกมันเมลตอนนี้หัวได้ลงไปลึกแล้วนะครับลงไปลึกแล้วนะครับก็เราก็จะเอาหัวได้ออกนะครับเราจะหัวได้ออกนะครับดึงออกใช่ไหมครับเนี่ยร่วงมาแล้วนะครับดังนั้นนี้ตรงนี้สำคัญนะครับอันนี้แพงมากนะครับหัวได้แพงมากดังนั้นตรงนี้ต้องสำคัญถ้าเราจะดึงออกเราจะต้องเอาหาภาชนะมารองไว้นะครับแบบนี้นะครับนี้รองไว้ตัวนี้ครับทุกครั้งที่เราทำงานนะครับอย่าลืมใส่ถุงมือเพราะอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ร้อนอุณหภูมิเกิน100องศา190องศาอันนี้นะครับถ้าโดนนี่คือเนื้อไหม้นะครับดังนั้นหัวได้ที่หลุดออกมานี้ร้อนนะครับเนี่ยร้อนอันนี้ครับคือแท่งเครื่องมือที่เราจะใช้ถ้าเกิดมีเนื้อพลาสติกอยู่ในหัวได้เราใช้แท่งนี้ครับดันนะครับดันเนื้อพลาสติกออกมานะครับเนื้อพลาสติกก็จะหลุดออกมาจากหัวได้แบบนี้นะครับเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับอะไรที่สกปรกที่คาอยู่ก็ทำความสะอาดนะครับถ้าภายนอกหัวได้สกปรกนะครับเนี่ยเช่นมีเนื้อพลาสติกติดอยู่ข้างหัวได้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้มีเนื้อพลาสติกติดอยู่แบบนี้ในการทำงานจริงเนื้อพลาสติกจะเยอะมากนะครับดังนั้นเราจะต้องนะครับทำความสะอาดมันนะครับจะต้องทำความสะอาดมันนะครับอาจจะใช้วิธีการนะครับใช้แปรงตัวนี้ครับถูๆขัดมันนะครับถุงมือนี้ถุงมือกันความร้อนถ้ามันออกมาสักพักแล้วก็จะไม่ร้อนแล้วนะครับก็ใช้แปรงมันนะครับทำสะอาดนะครับส่วนเครื่องมืออย่างที่บอกนะครับอันนี้หัวนี้นะครับหัวนี้ผมให้ดูนะครับเห็นรอยบากๆไหมครับมันจะเป็นขรุขระหัวเนี้ยนะครับเราจะใช้ในการทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในความสะอาดก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าดิบหรือเป็นผ้าลักษณะนี้นะครับเป็นตะข่ายอย่างนี้เนื้อจะแข็งหน่อยนะครับเนื้อจะแข็งหน่อยเพื่อให้มันมีความฝืดในการที่เราจะเช็ดทำความสะอาดตัวบาเรลนะครับนะครับก็เห็นมาสกปรกใช่ไหมครับตัวบาเรลข้างในนะครับแล้วก็ทำความสะอาดข้างในให้สะอาดก็ต้องใส่เยอะๆนิดนึงนะครับมันจะได้ฝืดๆเพื่อที่ดึงอันนี้จะเยอะไปหน่อยเอาออกสักหน่อยก็ยังเยอะไปนิดนึงชั้นพอดีเมื่อกี้ผ้ามันคนละเหลือกันถ้ามันฝืดน้อยเราก็ควรจะต้องซ้อนนะครับฝืดมานิดนึงนะครับอึ๊บผ้ามันจะมีเนื้อพลาสติกนะครับที่ติดอยู่กับบาเรลนะครับก็จะเห็นเงาๆใช่ไหมครับเนื้อพลาสติกที่สกปรกติดอยู่นะครับจริงๆในการหลักการทำความสะอาดคือเราจะทำความสะอาดจนข้างในครับเราเห็นแล้วว่ามันเงาถ้าเกิดส่องไปตอนนี้ผมไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นไหมตัวบาเรลมันจะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับเราเช็ดไปเรื่อยๆเราจะเช็ดจนความมันจะเงาเดี๋ยวนะครับหัวนี้นะครับหัวคุกขัดอีกหัวหนึ่งที่ใช้ดันหัวได้จะที่ไอหัวแบบใช้ดันหัวได้หัวมันจะเรียบนะครับมันจะเรียบแต่ถ้าหัวที่ใช้ความสะอาดอย่างที่เราทำนี้คือหัวคุกขัดอันนี้นะครับหัวคุกขัดอันนี้เราก็ทำความสะอาด
หนาเกินไปต้องทำให้ผ้าบางผ้าแบบนี้ก็ซื้อเป็นผืนนะครับแล้วก็มาตัดบางต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราทดสอบนะครับสมมติว่านี่เป็นฝันที่นะครับสมมติว่ามันสะอาดแล้วนะครับสมมติว่ามันสะอาดแล้วนะครับสมมติว่าสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันเนาะพลาสติกนะครับที่อบไว้นะครับเราจะอบประมาณอย่างน้อยก็ที่จริงแล้วควรจะอบอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงนะครับต้องอบประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้น้ำหรือไอน้ำหรือว่าความชื้นในเนื้อพลาสติกมันหมดไปนะครับอันนี้สมมุติว่าได้แล้วนะครับ85องศานะครับสมมุติว่าได้แล้วเราก็เอาเนื้อพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการทดสอบกันนะครับเขาจะมีกลวยนะครับมีกลวยมาให้นะครับกลวยนะเห็นนะครับเป็นกลวยเราก็วางตรงนี้แต่ใส่เลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอย่าลืมครับถ้าใส่ปุ๊บพลาสติกก็ร่วงไหลออกมาหมดเลยนะครับสิ่งสำคัญคือต้องใส่อะไรครับได้หัวได้หัวได้ใส่หัวได้ก่อนนะครับใส่หัวได้ก่อนนะครับหัวได้นะครับหัวได้ก่อนนะครับก่อนใส่หัวได้นะครับใช่ไหมปุ่มนี้กดลงไปเพื่อรองรับหัวได้ไว้นะครับถ้าเกิดเราเปิดไว้ใส่หัวได้มันร่วงลงมานะครับหล่นลงมาแตกหักเสียหายอีกนะครับกดไว้ให้มันคือไว้ครับแล้วก็ใส่หัวได้ลงไปจะเห็นว่าตอนนี้พอกระบอกมันสะอาดแล้วเนี่ยผมกดหัวได้ได้ง่ายแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมันสะอาดมากๆนะมันจะไหลปึ๊กลงไปที่ตำแหน่งนั้นเลยนะครับทีนี้เราจะกรอกเนื้อพลาสติกถามว่ากรอกแค่ไหนหรอกรอกเต็มกระบอกเลยครับอย่าลืมอันนี้มันรองไว้นิดนึงนะครับตัวนี้มันรองไว้นิดนึงเผื่อมันก่อนนะครับมันไปออกกันอยู่อีกทีนึงนะครับนะครับต้องใส่ให้เต็มนะครับอันนี้มันใส่ไปนิดเดียวเองนะครับค่อยๆใส่หยอดทีนิดทีนิดครับหยอดทีละนิดครับแล้วคอยดูไว้ว่ามันขึ้นมาอย่างยางอ่ะก็ใส่อีกดูสิมาอย่างอ่ะใกล้แล้ว
พอใส่แล้วเราต้องมีการอัดนะครับเอาละนี่นะครับจะเห็นเนื้อพลาสติกคาอยู่ด้านบนแล้วก็อัดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไหนอัดครับตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับด้ามนี้ไม่มีรอยบาด้านนี้ตัวอัดเนื้อพลาสติกอัดเลยปึ๊บนะครับโอ้เห็นไหมกดได้เยอะเลยกดได้เยอะแต่ว่ามันใส่ได้อีกใส่ได้อีกเราจะพยายามใส่เนื้อพลาสติกให้เสร็จภายในเวลาประมาณไม่เกิน1นาทีครับแล้วเราจะทำการพรีฮีทเราเรียกว่าพรีฮีทคือทำให้เนื้อพลาสติกมันหลอมเหล็กอยู่ในกระบอกหลอม1นาทีนะครับอันนี้สาธิตอาจจะดูล่าช้าหน่อยมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับจะเริ่มเยอะพอนี้แน่นแล้วเนี่ยครับจับเวลาโทรศัพท์ก็ได้จับเวลา1นาทีเป็นการพรีฮีทดังนั้นเวลาจับเวลาเราให้ตุ้มน้ำหนักนี้กดไว้ด้วยนะครับแค่นี้นะเราไม่ใช้ตุ้มน้ำหนักนะใช้แค่ตัวพิสตันที่กดไว้แล้วก็จับเวลา1นาทีนะครับผม